สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกครอบครัวนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับทางเพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เพจชมรมเพจมูลนิธิเด็กพิการนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่กิจกรรมนะครับการกิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์นะครับในรูปแบบออนไลน์ของมูลนิธิเด็กพิการนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับเวลาดีๆอย่างนี้ครับ10 โมงเช้านะครับถึง11 โมงนะครับเรามีกิจกรรมการมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับฝึกโดซาโฮนะครับวันนี้การฝึกการเคลื่อนไหวนะครับหรือที่เราเรียกว่าโดซาโฮนะครับวันนี้นะครับก็ยังไงบ้างครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ทักทายกันเบื้องต้นนะครับก็ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้นะครับทุกพื้นที่ก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับก็อาจจะมีฟ้าฝนตกร่วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรามาฝึกร่วมกันนะครับเป็นโดซาโฮนะครับก็สวัสดีนะครับแม่ที่อยู่ในซูมเรานะครับวันนี้ก็มาด้วยกันหลายครอบครัวนะครับทั้งแม่ที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็แม่ที่อยู่กับที่อยู่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูเรียนรู้ร่วมกันนะครับวันนี้เราก็มาฝึกโดซาโฮกันนะครับเราไปใช้เวลา1 ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเรียนรู้นะครับไปด้วยการฝึกไปด้วยการกับเด็กๆนะครับของเราซึ่งหลายคนก็พร้อมแล้วนะครับเช้านี้นะครับใครนะครับที่ตื่นมาแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหรือว่าสักยืดกล้ามเนื้อให้กับลูกๆบ้างนะครับก็ขอดูมือหน่อยครับเช้านี้เด็กๆคนไหนครับเด็กๆคนไหนที่แบบเช้ามานี้เช้านี้คุณแม่ก็บริหารร่างกายให้เราแล้วนะครับโอ้หลายคนเนาะได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วนะครับก็วันนี้ครูสอนจะแนะนําหรือว่าฝึกนะครับเรื่องของการฝึกโดซาโฮในเรื่องของท่าผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายท่านั่งแล้วก็มาฝึกท่านั่งกันนะครับก็หลายๆคนน้องๆเราก็น้องก็ฝึกนั่งอยู่ตอนนี้นะครับหลายคนก็นั่งได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงแล้วนะครับหรือน้องๆหลายคนก็ไม่สามารถที่นั่งได้นะครับต้องหรือนั่งได้เล็กน้อยต้องมีการประคองนะครับประคองนะครับหลายคนอยู่นะครับเนาะวันนี้ก็เรามาฝึกเรื่องของการนั่งกันนะครับแต่ก่อนจะฝึกนั่งเนาะขอทบทวนเรื่องของโดซาโฮก่อนนะครับหลักการโดซาโฮนี่มีแค่3 หัว 3 หลักเนาะทุกคนฝึกได้นะครับแต่ก็ต้องรู้หลักการฝึกเนาะอันที่หนึ่งเลยก็ต้องมีเรื่องของความตั้งใจนะครับเนาะเรารู้ว่าความตั้งใจก็คือทั้งลูกเรานะครับทั้งคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะฝึกโดซาโฮนะครับอันที่สองก็ต้องมีความพยายามใช่ไหมครับนะฮะมีความตั้งใจแล้วต้องมีความพยายามด้วยพยายามที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทั้งลูกเราแล้วก็คุณนะครับทั้งลูกเราแล้วก็คุณแม่คุณพ่อฝึกให้ลูกมีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นหลักฐานข้อของโดซาโฮเลยนะครับถ้าโดซาโฮก็ไม่เยอะเนาะเราก็ฝึกกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือท่านั่งท่ายืนเข่าใช่ไหมครับท่ายืนแล้วก็ท่าเดินนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าหลักการฝึกแต่ละท่าเนี่ยเดี๋ยวครูสอนจะแนะนําเป็นขั้นตอนนะครับว่าวันนี้เราฝึกท่านั่งเนี่ยเราก็จะฝึกตั้งแต่ท่าผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายเสร็จเราก็มาฝึกเรื่องของการจัดลําตัวให้ตรงนะครับการจัดลําตัวให้ตรงนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไปแต่ละท่านะครับสุดท้ายเลยก็คือการรักษาสมดุลนะครับหรือรักษาบาลานซ์ของร่างกายนะครับก็4 หัวข้อที่เราเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็ขอทักทายนะครับแม่ที่เข้ามาร่วมชมทาง Facebook ด้วยนะครับแม่สมบัตินะครับแม่แอนนะครับมีครูนกครูตุ่มนะครับแม่เปรมด้วยแล้วก็มีป้าดาตรีคนนี้แฟนประยงนะเข้ามาชมกิจกรรมพร้อมๆกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับแม่ทุกครอบครัวนะครับโอเควันนี้ครูสอนก็ไม่จะมาคนเดียวนะครับมีผู้ช่วยมานะครับก็ขอแนะนํานะครับน้องพึ่งนะครับน้องพึ่งนะครับเป็นผู้ช่วยของครูวันนี้นะครับจ้าทุกคนพร้อมยังครับพร้อมแล้วส่งสัญญาณหน่อยนะครับผมไม่โป้งโอเคหรือยกผมไม่โป้งนะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ฝึกท่านผ่อนคลายท่านนั่งกันนะครับเนาะ
ทุกคนนะครับเด็กๆทุกคนลุกขึ้นมานั่งเลยครับคุณแม่ครับนะครับเอาปรับท่าจัดท่าน้องๆมานั่งนะครับจัดท่าให้เรียบร้อยนะครับเราจะนั่งขัดสมาธินะครับก็ได้นะครับในวันที่น้องสามารถนั่งได้นะครับถ้าน้องน้องนั่งยังไม่ได้ก็ให้นั่งขาห่างกันเล็กน้อยเนาะเรากลับน้องขึ้นมานั่งดูนะครับโอเคนะครับน้องทุกคนนะครับเด็กๆนั่งเลยนะครับนะครับคุณแม่ประคองด้านหลังน้องเล็กน้อยนะครับถ้าน้องเราจะก้มบริหารนะครับยืดกล้ามเนื้อหลังนะครับตอนนี้ยืดกล้ามเนื้อหลังนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้คุณแม่ประคองน้องว่านะถ้าน้องมานั่งไม่ได้นะครับแต่ถ้าน้องนั่งได้ก็ใช้การประคองนิดเดียวพอนะครับให้สัญญาณน้องนะครับโอเคนะครับให้น้องนั่งขัดสมาธิพร้อมนะครับให้ยืดลำตัวน้องไปด้านหน้าครับก้มไปด้านหน้าเลยนะครับมือนะครับลองก้มน้องไปด้านก้มไปด้านหน้านะครับนะครับโอเคนะครับให้สัญญาณน้องนะครับนับ1 2 3แล้วก็ให้น้องขึ้นมานะครับ1 2 3ประคองน้องขึ้นมานะครับช้าช้านะครับให้น้องขึ้นมาในท่านั่งตรงนะครับนั่งตรงเหมือนเดิมนะครับทำได้ไหมครับอันที่1น้องสังเกตดูว่าถ้าเวลาน้องลุกขึ้นมานั่งจากท่าก้มเมื่อกี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือหลังของน้องจะต้องตั้งตรงนะครับนะฮะหลังตั้งตรงนะครับสะโพกไม่ล้มนะครับโอเคเราอีกครั้งนะครับก้มไปด้านหน้านะฮะครับก็สอนครับขอโทษนะครับครูสอนขยับถอยหลังไปไหนครับโอเคขาสอนโอเคครับถอยหลังอีกนิดนึงนะครับประมาณทุกคนจะได้เห็นโอเคประมาณนั้นครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับพี่พ่อครับเริ่มใหม่นะครับให้น้องก้มไปด้านหน้านะครับก้มไปด้านหน้านะครับมือนะครับมือข้างหนึ่งเราประคองที่สะโพกน้องนะก็สะโพกน้องไว้นะครับอันนี้นะครับกดไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้สะโพกน้องลอยขึ้นนะครับเนาะมืออีกข้างหนึ่งก็ประคองที่ระหว่างสมัครทั้งสองข้างนะครับกดลงไปนิดนึงเพื่อยืดให้น้องได้ยืดตัวไปด้านหน้าเนาะถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณนับ1 2 3ให้สะกิดน้องนะครับหรือว่าประคองน้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับพร้อมกันก็มือด้านนี้ก็ประคองไว้นะครับมือด้านที่ประคองที่สะโพกน้องเนี่ยประคองน้องไว้เพื่อไม่ให้น้องสะดุดสะโพกล้มหรือว่าสะโพกเอียงเนาะลำตัวน้องตรงนะครับนะครับสังเกตดูนะครับว่าน้องจะยืดลำตัวได้ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้มือประคองได้เราก็ใช้ขาเราประคองได้นะครับประคองสะโพกน้องวัดข้างหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราไม่ถนัดที่จะใช้มือนะครับโอเคเราดูดีนะครับน้องก้มไปด้านหน้านะครับแล้วเราใช้ขาเราเนาะขาของคุณแม่นะครับที่อยู่ขาด้านนอกนะครับเอาประคองไว้ที่ข้อสะโพกน้องไว้ด้านหลังนะครับเพื่อเราจะได้ใช้มือทั้งสองข้างในการที่จะยืดลำตัวน้องหรือว่าประคองน้องเวลาน้องในการฝึกน้องเนาะเราจะได้ถนัดในการใช้มือนะครับเราใช้ขานะครับประคองไว้ด้านหลังนะฮะแล้วก็ให้สัญญาณน้องเหมือนเดิมครับ1 2 3ปึ๊บนะครับให้น้องขึ้นมาช้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 านะครับถ้าน้องผงกหัวขึ้นมาเนาะเราใช้มือเรานะครับประคองหัวน้องไม่ให้แหงนนะครับโอเคนะครับนะอันนี้ฝึกช้าๆนะครับโอเคนะครับ
ส่วนท่าที่1 นะครับการยืดลำตัวไปด้านหน้าในท่านั่งนะครับน้องๆหลายคนก็ทำได้อยู่แล้วนะครับท่านี้นะครับน้องน้ำลุกขึ้นมาลุก1 2 3อ้าวอึ๊บ1 2 3ยืดลำตัวขึ้นมานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมให้กำลังใจเราทางเพจด้วยนะครับก็มีน้องฮาฟิตนะครับคุณดวงใจแม่น้องปามนะครับมีลุงพลนะครับมีคุณของพันนะครับแล้วก็มีผอทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามเรานะฮะนะครับหลังจากนี้อันนี้เรายืดนะครับในวันที่เรายืดได้ลำตัวตรงๆนะครับทีนี้เราจะยืดลำตัวด้านข้างนะครับเรายืดไปด้านซ้ายก่อนนะครับทุกคนให้น้องยืดลำตัวด้านซ้ายครับไปด้านหน้าด้านซ้ายนะครับทิศทางจะไปทางหัวเข่าของน้องนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราสามารถประคองได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับเราก็ใช้มือข้างนึงประคองที่ข้อสะโพกน้องไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถประคองได้นะครับมือเราไม่ถนัดเนี่ยเราใช้ขาของเราล็อกน้องไว้ได้เลยนะครับยืนอย่างครับยืนไปทางซ้ายก่อนนะครับไปอีกยืดอีกน้องลูกยืดอีกลูกช้าๆนะครับช่วงแรกๆครั้งแรกอาจจะแบบดูว่ามันจะแบบตึงๆนะครับน้องอาจจะทำได้ไม่ดีแต่เราก็เพิ่มเป็น1ครั้ง2ครั้งนะครับอันนี้ครั้งแรกนะยืดก่อนเช่นกันนะครับมือนี้เราประคองไว้เวลาประคองน้องขึ้นมาเนาะเราก็จะแบบใช้มือด้านซ้ายเนี่ยกดสะโพกน้องไว้นะครับ1 2 3ขึ้นมาลุกช้าๆนะครับกลับมานั่งในท่าตรงเหมือนเดิมนะครับทำได้ไหมครับนะครับภาษานะครับทุกคนเก่งมากเลยนะครับยืดไปอีกครั้งนึงครับยืดไปด้านซ้ายนะครับสิ่งที่จะยืดตรงนี้ก็คือเป็นด้านหลังของน้องนะครับด้านข้างของหลังน้องนะครับจะยืดออกนะครับข้อสะโพกด้านขวาน้องก็จะยืดนะครับตรงนี้ได้กลายตัวนะครับยืดนะครับให้สัญญาณน้องด้วยนะครับนับด้วย1 2 3เอาขึ้นมาลูกช้าๆนะครับเก่งมากช้าๆนะครับเก่งมากกลับมาในท่าตั้งตรงทีนี้ในจังหวะที่ขึ้นมาเนาะอยากให้เราสังเกตลูกเราด้วยว่าอันที่หนึ่งนะครับลูกขึ้นมาจากท่าก้มเมื่อกี้นะครับมาอยู่ในท่าตั้งตรงเนี่ยลูกขึ้นด้วยตัวเองนะครับใช้แขนดันพื้นหรือว่าลูกออกแรงที่ตรงไหนเนาะบางคนถ้าออกแรงที่หน้าอกเนี่ยลูกจะแอนนะครับจะมีลักษณะแอนมากนะครับเราพยายามให้ลูกออกแรงที่เอวนะครับส่งแรงที่เอวแล้วก็ใช้แรงตรงนี้นะครับเนาะโอเคครับทีนี้ไปอีกข้างหนึ่งเมื่อกี้ไปตรงแล้วนะครับไปซ้ายแล้วทีนี้ไปด้านขวาลูกทางขวาลูกยืดไปทางขวานะครับยืดไปเลยนะครับมือข้างหนึ่งประคองที่ข้อสะโพกนะครับมืออีกข้างหนึ่งประคองที่สะบักน้องทั้งสองข้างแล้วกลางสะบักยืดไปด้านหน้านะครับได้ไหมเอ่ยเรายืดดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนับ1 2 3แล้วก็ดึงขึ้นมาครับช้าๆนะครับให้น้องลุกขึ้นมานั่งนะครับในท่าตั้งตรงนะครับโอเคเก่งมากแม่มอสเก่งมากโอเคน้องผิงนะครับน้องผิงน้องน้ำนะครับน้องแบมนะครับน้องฟลุ๊กวันนี้นะครับไอ้น้องนิวนะครับหลายคนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับก็น้องออมด้วยนัสรีด้วยนะครับนะครับรออีกครั้งนึงรออีกครั้งลูกนะเมื่อกี้ทำที่หนึ่งแล้วลูกทำได้ดีแล้วนะครับงั้น
ลองไปร่างไหวครั้งหนึ่งนะครับลองดูนะครับว่าถ้าน้องมีอาการเกร็งหรือตึงกล้ามเนื้อด้านไหนเนี่ยเราพยายามฝึกด้านนั้นเยอะๆนะครับอันนี้ไปกล้ามไปทางด้านขวาเนาะกล้ามเนื้อทางด้านซ้ายของหลังก็ยืดออกมานะครับน้องให้น้องยืดให้ถึงที่เนาะลองดูนะครับให้สัญญาณครับ1 2 3ของน้องขึ้นมานะครับกลับมาสู่ท่านั่งนะครับท่าตั้งตรงนะครับนะฮะยังไงบ้างนะครับแต่นะครับน้องๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับท่านั่งก็ได้หรือว่าทำท่านี้ยากนะครับเราก็ต้องกลับไปสู่ท่านอนของให้น้องนะครับผ่อนคลายท่านอนของน้องซึ่งน้องอาจจะชอบในท่าผ่อนคลายเนาะถ้าเราจับมาฝึกท่านั่งเลยเนี่ยเราก็จะเห็นถึงปัญหาก็คือเราอาจจะไม่ความร่วมมือใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องกลับไปฝึกท่านอนเนาะกลับไปฝึกท่านอนผ่อนคลายท่านอนผ่อนคลายหัวไหล่นะครับท่อนบนนะครับแล้วก็ข้อสะโพกนะครับเพื่อให้น้องนะครับกล้ามเนื้อน้องผ่อนคลายนะครับแล้วก็มาฝึกท่านั่งนะครับหรือน้องบางคนอาจจะชอบในการฝึกท่านั่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราสามารถฝึกได้อย่างต่อเนื่องนะครับโอเคนะฮะขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามเรานะครับทางเพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เพจมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับนะครับตอนนี้ผอ.แอมก็เข้ามาให้กำลังใจเราทุกครั้งเลยนะครับทีนี้เราฝึกผ่อนคลายด้านหลังแล้วนะครับยืดกล้ามเนื้อหลังผ่อนคลายไปด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาแล้วทีนี้เราจะยืดกล้ามเนื้อหลังนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดดเอ็นมาด้านหลังนะครับพร้อมไหมทุกคนนะครับอันที่หนึ่งนะครับให้น้องนั่งรับตรงก่อนเนาะดูสะโพกน้องนะครับว่าสะโพกน้องล้มหรือเปล่านะครับสะโพกน้องล้มมาด้านหลังหรือเปล่านะครับก็จับสะโพกน้องให้ตรงนะครับสะโพกน้องให้ตรงนะครับพร้อมแล้วนะครับให้เอ็นน้องไปด้านหน้านิดนึงนะครับให้เอ็นลำตัวน้องไปด้านหน้านิดนึงนะครับผู้ฝึกมาอยู่ด้านหลังนะครับผู้ฝึกมาอยู่คุณแม่นะคุณแม่มาอยู่ด้านหลังน้องนะแล้วก็ซ้ายขาทั้งสองข้างนะครับประคองที่ข้างลำตัวของน้องนะครับนะฮะซ้ายขานะครับประคองด้านหลังนะครับประคองที่ขอบสะเอวน้องไว้นะครับนะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับจัดท่าหน่อยจัดท่าหน่อยนะครับนะครับอันที่หนึ่งน้องตั้งลำตัวตั้งสะโพกน้องให้ตรงนะครับสะโพกน้องไม่ล้มนะครับอันที่สองแล้วก็ประคองน้องให้น้องโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ใช้ขาทั้งสองข้างของเราประคองที่ขอบสะเอวน้องนะครับนะครับแล้วเราใช้มือทั้งสองข้างนะครับประคองที่ศีรษะตั้งวางบนบ่าน้องนะครับแล้วก็นิ้วมือประคองที่แก้มของน้องไว้นะครับนะฮะวางลักษณะนี้เนาะเอามือวางที่บ่าของน้องทั้งสองข้างนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ให้จังหวะน้องครับ1 2 3ดึงน้องมาตั้งตรงก่อนนะครับดึงน้องมาให้นั่งตรงๆนะครับมือทั้งสองข้างเห็นนะฮะวางที่บ่าน้องไว้นะครับประคองหัวแม่มือทั้งสองข้างประคองที่ไรผมน้องใต้ไรผมของน้องครับนะฮะเพื่อไม่ให้น้องแงนมาด้านหลังนะครับพร้อมแล้วนะครับให้จังหวะ1 2 3ดึงน้องมาช้าๆครับช้าๆนะฮะให้น้องเอ็นมาด้านหลังช้าๆครับลองดูนะครับพี่บุ๊กลองดูนะครับ1ช้าๆนะครับ2 3พอรู้สึกว่าน้องตึงก็หยุดนะครับให้น้องได้คลายตัวนิดนึงแล้วก็ถ้าสามารถยืดอีกก็นับให้จังหวะครับ1 2 3โอเคเก่งมากลูกเก่งมากผมเป็นมอสเก่งจังนะครับน้องนิวโอเคครับให้ความร่วมมือดีมากนะครับโอเค
หนึ่งสองสามดึงน้องกลับไปอยู่ในท่านั่งเหมือนเดิมครับเนาะอันนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือหนึ่งนะครับผู้ฝึกเองนะครับอาจจะถ้าจัดท่าไม่ดีเนาะหนึ่งตะคริวนะครับจะมาทันทีที่ขาเรานะครับเพราะเราใช้แรงขาแล้วใช้แรงของขาในการประคองน้องนะครับถ้าน้องมีน้ำหนักเยอะนะครับเราอาจจะแบบปวดขาได้นะครับเนาะเราดูอีกครั้งนะครับอันที่หนึ่งนะครับจับสะโพกน้องให้ตรงนะครับไม่ให้ล้มให้สะโพกตั้งนะครับอันที่สองให้น้องเอียงไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับพร้อมกับเราใช้ขาทั้งสองข้างเรานะครับประคองล็อกให้แน่นนะครับตรงที่สะโพกเอวน้องทั้งสองข้างนะครับล็อกไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดึงน้องเข้ามาดัดยืดนะครับยืดบริเวณหลังของน้องนะครับต่อมานะครับให้ใช้มือประคองที่บ่าน้องนะครับแล้วก็ดึงน้องมานั่งตรงนะครับจัดลำตัวให้ตรงเนาะเราพร้อมร่างกายเราพร้อมนะครับเราก็ดูนะครับว่าเราอย่าให้อยู่ใกล้น้องเกินไปนะครับเรายืดนะครับอาจจะแบบให้มีช่องว่างนิดนึงนะครับใช้มือนะครับประคองผมให้มือประคองใต้ไหล่ผมของน้องไว้นะครับนิ้วกลางอยู่ระหว่างริมฝีปากของน้องนะครับด้านข้างแก้มนะครับแก้มริมฝีปากด้านล่างนะครับพร้อมแล้วให้จังหวะ1 2 3ดึงมาด้านหลังครับช้าๆดึงลำตัวของน้องมาด้านหลังครับถ้ารู้สึกว่าตึงหรือมีแรงต้านให้หยุดนะครับเก่งมากลูกปิดหนึ่งสองสามครับเก่งมากกลับไปนั่งท่าเดิมนะครับหนึ่งสองสามเก่งมากครับนะครับก็อันนี้จะถือว่าเป็นถ้าเราล็อกทั้งสองข้างเนาะก็คือหนึ่งก็คือความมั่นคงเนาะเรื่องของแรงต้านอาจจะไม่เยอะนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ถนัดหรือว่าเราเห็นว่าน้องเนี่ยมีอาการเกร็งข้างหนึ่งข้างใดเยอะนะครับเราอาจจะทำประคองใช้ขาข้างเดียวก็ได้นะครับลองดูสมมติว่าหรือดูนะครับดูลูกของตัวเองเนาะคุณแม่ครับว่าลูกเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อด้านไหนที่เกร็งหรือว่าตึงมากกว่านะครับซ้ายหรือขวานะครับมีลักษณะนูนขึ้นมานะครับหรือว่าโก่งนะครับก็เช็คดูนะครับด้านหลังของลูกเราเนาะสมมุติว่าขาด้านซ้ายนะครับมีอาการเกร็งเยอะนะครับเราก็ใช้ขาข้างเดียวเราได้นะครับนะฮะใช้ขาด้านนอกนะครับประคองที่บริเวณจุดถ้าอาการเกร็งนะครับสมมติว่าน้องเราเกร็งบริเวณหลังเนาะตรงหลังเนี่ยซึ่งหลังพอดีตรงนี้เกร็งมากแล้วก็วางขาของเราใต้กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ใช้มือประคองนะครับนะฮะแล้วก็ดึงลำตัวน้องมาด้านหลังเหมือนกันนะครับลองดูนะครับอันนี้วางนะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้อาจจะเกร็งบริเวณหลังนะครับก็วางใต้จุดที่มีการเกร็งนะครับให้สัญญาณน้องนะครับ1 2 3ช้าๆนะครับครับจะไม่ฝืนน้องถ้าสามารถยืดน้องได้ประมาณนี้ก็ยืดได้ประมาณนี้เนาะสิ่งที่ต้องระวังคือน้องจะศีรษะไม่แหงขึ้นนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าน้องเหงียนที่สาขึ้นมาเนี่ยการยืดของกล้ามเนื้อหลังก็จะไม่ได้ผลนะครับเราก็ประคองศีรษะน้องไม่ให้มีการเหงียนด้วยนะครับกลับไปนั่งท่าเดิมนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเร
เราจะต้องจัดท่าของผู้สูงด้วยนะครับป้องกันการบาดเจ็บป้องกันตักคริวนะครับของคุณแม่นะครับในการฝึกน้องเพราะว่าขาเวลาประคองน้องเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักนะครับน้ําหนักของตัวน้องอาจจะเยอะนะครับลงบนขาเราเนี่ยถ้าเราวางไม่ดีนะครับเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับนั่นคือหนึ่งก็คือเราจะต้องนั่งลำตัวตรงนะครับทิศทางของขาระยะห่างระหว่างเรากับน้องก็พอประมาณนะครับไม่ชิดเกินไปไม่ห่างเกินไปนะครับข้อศอกตึงนะครับอันนี้ระยะที่ดีนะครับมันจะได้มีทิศทางในการดึงนะครับนะครับแม่มอสเป็นไงบ้างลูกเนาะชูมือสองนิ้วสู้ๆหน่อยใช่ไหมลูกโอเคอ่ะลองอีกข้างหนึ่งนะครับลองทำอีกข้างหนึ่งโดยใช้ขาข้างเดียวนะครับเราฝึกทั้งสองขาอ่านะฮะลองเตรียมอ่ะใช้ขาด้านซ้ายประคองที่ข้อสะโพกของน้องเหมือนเดิมนะครับหรือใต้อาการเกร็งของน้องนะครับที่จุดมีอาการเกร็งของน้องนะฮะใช้มือประคองเหมือนเดิมครับสองข้างวางที่บ่าน้องเนาะวางตรงอย่างนี้นะครับวางไปที่บ่าของน้องทั้งสองข้างหัวไม่โป้งประคองที่ใต้ไหล่ของน้องนะครับนิ้วกลางวางแนบแก้มนะครับทิศทางอยู่ใต้กับริมฝีปากน้องด้านล่างเนาะอันนี้ประคองด้านหน้าน้องเพื่อเวลาน้องแหงเข้ามาเราจะได้บังคับได้นะครับพร้อมแล้วให้สัญญาณนะครับเพื่อดึงน้องมาด้านหลังเนาะพร้อมไหมเด็กๆน้องนิวโอเคนะครับ1 2 3ยืดยืดมาด้านหลังช้าๆนะครับน้องออมยืดครับลองดูนะครับที่บุ๊กยืดดูนะครับ1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้ากลับไปที่เดิมครับนะครับทีนี้เวลาให้สัญญาณแล้วน้องกลับคืนมานั่งท่านั่งหลังตรงเนาะเราก็ต้องสังเกตว่าหนึ่งก็คือน้องสามารถดันตัวเองขึ้นมาได้ด้วยตัวเองไหมนะครับหรือเราช่วยนะครับหรือต่างช่วยกันเล็กน้อยนะครับก็ต้องประเมินสภาพของน้องแต่ละคนนะครับโอเคนะฮะเมื่อกี้นะครับท่าผ่อนคลายนะครับยืดลำตัวมาด้านหลังนะครับทั้งสองข้างทีนี้ในกรณีที่น้องเกร็งนะครับน้องเกร็งนะครับข้างหนึ่งข้างใดนะครับเราก็สามารถที่จะบริหารร่างกายตรงนี้ได้นะครับทุกคนนะครับให้น้องนั่งตรงเหมือนเดิมครับใช้ขาสองข้างประคองด้านหลังเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างเนาะเดี๋ยวเราจะฝึกยืดหัวไหล่ด้วยนะครับนะครับแล้วก็จัดลำตัวน้องให้ตรงนะครับบิดเสร็จแล้วนะฮะบิดลำตัวน้องเล็กน้อยนะครับไปทางด้านซ้ายนะครับให้น้องนั่งตรงน้องแล้วบิดน้องเล็กน้อยนะครับบิดลำตัวน้องเล็กน้อยนะครับได้นะครับนะฮะมือนะครับมือซ้ายเราประคองที่บ่าน้องเนาะเล็กน้อยแล้วก็ให้น้องเอ็นมาด้านหลังนะครับช้าๆนะครับให้เอ็นมาด้านหลังช้าๆนะครับทำไหมฮะหนึ่งสองสามกลับไปที่เดิมนะครับเก่งมากลูกเก่งมากเนาะนะครับอีกครั้งนะครับให้น้องวางตัวตรงนะครับปิดลำตัวน้องเล็กน้อยนะครับเอามือประคองที่บ่าน้องไหล่น้องครับเพื่อให้น้องเดี๋ยวน้องเหมือนรองหมอนให้น้องครับเวลาน้องเอ็นมาด้านหลังเนาะแล้วเราก็ดึงน้องมาด้านหลังช้าๆนะครับผ่อนคลายเล็กน้อยนะครับมืออีกข้างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อไหล่มีการขยายขึ้นโดยกดบริเวณสะบักด้านเล็กน้อยนะครับบริเวณไหล่น้องด้านเล็กน้อยนะหน้าอกน้องนะครับ
คหนึ่งสองสามกลับที่เดิมเนาะเป็นด้านนี้เนาะนะครับเราบิดอีกครั้งนึงครับน้องลำตัวตรงนะครับบิดลำตัวน้องเล็กน้อยนะครับขาด้านหลังก็ประคองน้องไว้ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับประคองด้านหลังน้องไว้เนาะใช้มือประคองนะครับพร้อมแล้วโอเคมอนเก่งมากโอเคหนึ่งสองสามเอ็นน้องมาด้านหลังช้าๆนะครับเก่งมากน้องดิ่งเก่งมากครับนะครับช้าๆช้าๆมือด้านนี้เราสามารถที่จะยืดกล้ามเนื้อทางหน้าอกของน้องได้นะครับกดเบาๆนะครับเพื่อให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะครับหนึ่งสองสามกลับไปนั่งที่เดิมนะครับนั่งหลังตรงนะครับนะฮะได้นะครับนะครับอย่างที่บอกเนาะฝึกท่านี้ร่างกายเราต้องพร้อมขอยืดร่างกายนิดนึงของผู้ฝึกให้ทำนะฮะโอเคนะครับนะครับวันนี้หลายท่าเลยนะครับเนาะทบทวนนิดนึงนะครับวันนี้ว่าณตอนนี้เราฝึกมาเป็นการบริหารการฝึกนะครับผ่อนคลายนะครับในท่านั่งนะครับเนาะอันนี้อยู่ในท่าผ่อนคลายนะครับนะครับก็จะมีตั้งแต่ยืดไปด้านหน้านะครับยืดลำตัวไปด้านหน้ายืดลำตัวไปด้านซ้ายนะครับลำตัวด้านขวานะครับแล้วก็ยืดลำตัวมาด้านหลังนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเพื่อบริหารหรือให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยเกิดการผ่อนคลายนะครับเหนียวเล็กๆนะครับเป็นไงบ้างนะครับชมพู่เป็นไงบ้างครับเนาะก็ฝึกนะครับหลายท่านะครับแม่ๆก็ฝึกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาฝึกร่วมกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาฝึกอันที่สองใช่ไหมครับเมื่อกี้ครูบอกว่าครูอันที่หนึ่งก็คือท่าผ่อนคลายนะครับอันที่สองเราต้องฝึกเรื่องของการตั้งลำตัวให้ตรงนะครับนะฮะวันนี้เราสำรวจรูปเราดูว่าเวลาจับเข้ามานั่งเนี่ยลำตัวหรือว่าร่างกายท่อนไหนของเขาที่ยังไม่อยู่ในลักษณะตรงตั้งแต่หัวจนถึงเอวนะครับเช็คดูนะครับรูปบางคนเราคอยังไม่ตั้งใช่ไหมครับมาควบคุมคอไม่ได้นะครับพอนะฮะแล้วก็บางคนนั่งหลังโก่งใช่ไหมหรือหลับนอนนั่งเอียงนะฮะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับอันนี้เรามาเช็คกันนะครับลองดูเนาะรูปเรานะครับทีนี้นะครับฝึกนะครับให้ลูกนั่งหลังตรงนะครับให้ทุกคนใช้ขานะครับขาข้างเดียวเนาะประคองประคองที่เอวของน้องนะครับใช้ขาเนาะประคองนะครับนะฮะลองดูนะครับแล้วใช้มือทั้งสองข้างนี่ครับมือเราสองข้างเนาะกดลงไปเบาๆนะครับอันที่หนึ่งนะครับเช็คหลังของน้องว่าตรงหรือเปล่าเนาะน้องหลังไม่งอนะครับหลังไม่โก่งนะครับถ้าน้องหลังโก่งหลังงอก็ใช้ขาเราดันไว้นะครับจัดลำตัวน้องให้ตรงนะครับนะฮะศีรษะมาคลองศีรษะน้องให้แงนเนาะไม่ก้มนะครับหรือไม่แงนเนาะจัดลำตัวจัดศีรษะนะครับนะครับถ้าน้องอันนี้นั่งตรงๆเนาะนั่งนิ่งๆ นั่งตรงๆเลยนะครับจัดลำตัวลูกเราให้ตรงนะครับถ้าน้องแหงนก็ก้มศีรษะน้องลงนะครับอีกหนึ่งใช้มือสองข้างเรานะครับลงน้ำหนักเบาๆนะครับกดลงไปเบาๆนะฮะใช้สั่นมือก็ได้นะครับหรืออุ้งมือเรากดลงไปเบาๆนะครับเพื่อเช็คดูว่าร่างกายน้องตรงจริงหรือเปล่านะครับฮะโอเคอั
ันนี้เราเช็คดูนะว่าลูกเรานั่งตรงหรือเปล่าเช็คดูนะครับเวลาเรากดไปถ้าลูกเราออกแรงที่หลังเกิดอาการโก่งขึ้นมาเนาะเราก็ใช้ขาเราประคองนะครับสัมผัสเราเขาเบาๆเนาะใช้การสัมผัสเบาๆให้เขารู้ว่าให้เขานั่งลำตรงขึ้นนะครับจะบิดเบาๆนะครับให้มีจังหวะให้น้องเขานั่งตรงๆนะครับนะฮะทีนี้พอน้องอยู่ท่านี้เสร็จเราก็มาฝึกเรื่องของข้อสะโพกต่อนะครับฝึกการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกของเรานะครับนะฮะเพื่อให้เกิดเวลาน้องนั่งจะได้แบบควบคุมตัวเองได้เนาะโดยการย่อที่ข้อสะโพกใช่ไหมคุณแม่นะครับนะฮะน้องอาจจะนะครับถ้าไวไปยังไงก็กดไมค์เปิดไมค์แล้วก็ถามได้นะครับทีนี้เราก็ฝึกข้อสะโพกกันนะครับก่อนฝึกให้น้องพักนิดนึงนะครับคุณแม่ลองทีนี้มาฝึกคุณแม่เนาะคุณแม่ลองนั่งสมาธิดูนะครับให้น้องพักเมื่อกี้น้องฝึกมานะฮะขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามเราทางเพจนะครับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและเพจชมรมเรานะครับก็ตอนนี้มีคุณมาดุรีแผ่ฟองด้วยนะครับเข้ามาติดตามคุณแม่ครับคุณแม่ลุกพักนิดนึงนะครับเรามาฝึกคุณแม่มานั่งสมาธิด้วยกันกับผมเลยนะครับน้องประคองน้องเล็กน้อยนะให้น้องพักไว้ทีนี้ลองขยับข้อสะโพกเรานะครับลองเคลื่อนไหวข้อสะโพกเรานิดนึงนะครับลองดูนะครับให้ลูกได้พักนิดนึงเมื่อกี้เราฝึกมาต่อเนื่องเลยนะครับขยับข้อสะโพกเรานะครับย่อยืดนะครับบิดให้ขึ้นให้ลงเนาะย่อยืดหน่อยข้อสะโพกบริหารข้อสะโพกเรานะครับย่อนะครับข้อสะโพกมันจะล้มไปด้านหลังเล็กน้อยนะครับนะครับแล้วก็ยืดขึ้นมานะครับลองเอามือจับที่ข้อสะโพกเราก็ได้เนาะอุ้งเชิงกรานเราเนี่ยครับกระดูกเชิงกรานนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะมีสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับตรงนี้น้องหลายคนเราไม่สามารถทําเองได้นะครับก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนั่งนะครับการทรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาบริหารนะครับส่วนนี้ให้น้องนะครับนะครับอันนี้ให้คุณแม่ได้สัมผัสนะครับว่าเวลาเราจะยืดข้อสะโพกนะครับนะฮะเอนะครับน้องนิวครับน้องนิวเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวน้องนิวจะมาฝึกย่อสะโพกด้วยกันนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราสัมผัสแล้วว่าลักษณะการย่อยืดข้อสะโพกเป็นยังไงเนาะเราต้องฝึกให้น้องเรานะครับวิธีการนะครับถ้าน้องเราสามารถตั้งลำตัวตรงได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็ใช้มือทั้งสองข้างนะครับมาจับที่ข้อสะโพกน้องนะครับอันนี้ในกรณีที่น้องตั้งลำตัวท่อนบนได้แล้วนะครับไม่ล้มไม่เอ็นนะครับก็ใช้มือทั้งสองข้างนะครับจับที่ข้อสะโพกน้องไว้นะฮะแล้วก็ดึงมาด้านหลังเนาะนะครับย่อดูยืดนะครับลำตัวน้องต้องตรงนะครับลำตัวน้องตรงนะครับเราจะให้เกิดการเคลื่อนไหวบริเวณเชิงกรานของน้องน้องข้อสะโพกของน้องตรงนี้นะครับนะฮะต้องดึงลงมาครับช้าๆนะฮะโอเคดันขึ้นไปนะครับถ้าในการสืบก็บอกว่าย่อยืดนะครับถ้าบอกย่อเด็กๆจะเข้าใจว่าย่อก็คือสะโพกจะล้มมาด้านหลังนะครับนะฮะพอยืดนะครับก็จะกลับไปอยู่แล้วนะตั้งตรงนะครับลองทำดูนะครับแม่ครับย่อนะครับบิดมาด้านหลังเนาะมือเราอยู่ลักษณะนี้เนาะแล้วก็บิดขึ้นบิดลงอย่างนี้นะครับลูกเรานะครับก็สะโพกของเขาก็จะเคลื่อนนะครับ
นะครับโอเคสองในกรณีที่น้องๆยังตั้งลำตัวไม่ตรงนะครับยังควบคุมท่อนบนไม่ได้ครับให้เราใช้มือประคองครับแล้วก็ทำทีละข้างนะครับสมมตินะครับว่าน้องเราเนี่ยนะฮะพอยังไม่ตั้งนะครับก็ใช้มือประคองบริเวณศีรษะน้องไว้นะครับมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็ท่าหลังไม่ตรงด้วยแล้วก็อาจจะใช้บริเวณนี้เนาะประคองน้องไว้นะครับหรือใช้ขาก็ได้เนาะถ้าหลังน้องโอมขึ้นมาน้องงอขึ้นมาเราก็ใช้ขาประคองได้นะครับนะครับแล้วเราก็ใช้มือเราไปฝึกขยับข้อทีละข้างนะครับอันนี้ลองดูนะครับลองฝึกดูเนาะก็น้องๆเราแต่ละคนเราก็ดูนะครับว่าเขาสามารถประคองตัวลำตัวได้ตรงหรือเปล่านะครับนะครับยืดข้อสะโพกครับยืดย่อมาครับย่อลงมาด้านหน้าด้านหลังเนาะปิดขึ้นนะครับโอเคปิดลงนะครับขึ้นช้าๆลงเอามอสลองมอสลองมอสลองทำดูนะครับลองมอสเนี่ยนั่งได้ดีแล้วนะครับก็สามารถจะบริหารข้อตรงนี้ได้ดีนะครับเด็กๆที่ผ่านการอบรมค่ายโดยสูงก็จะรู้สื่อสารด้วยการใช้คำว่าย่อยืดนะครับน้องๆจะเข้าใจคำนี้นะครับย่อยืดนะครับย่อยืดก็สะโพกนะครับโอเคนะฮะเป็นไงมั่งครับโอเคเนาะนะครับก็นะฮะทีนี้นะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือการสร้างสมดุลร่างกายนะครับเรามาดูว่าน้องเราสามารถที่จะรักษาการนั่งของเราได้ดีหรือเปล่านะครับน้องเมื่อกี้เราฝึกตั้งแต่ผ่อนคลายมาแล้วให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายนะครับเราฝึกเรื่องของการตั้งลำตัวให้ตรงนะครับบางคนก็สามารถที่ตั้งลำตัวตรงได้นะครับบางคนก็ยังไม่สามารถนั่งได้อยู่ทีนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เราก็ฝึกเรื่องของข้อสะโพกนะครับให้น้องมีการขยับนะครับมีการเคลื่อนไหวข้อต่างๆนะครับเนาะทีนี้เรามาดูเราฝึกดูนะครับว่าอันนี้ว่าเราจะฝึกให้น้องนั่งด้วยตนเองได้ประมาณไหนนะครับนะครับให้น้องนั่งตรงๆเลยครับอีกครั้งนึงลูกนะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจเราขอบทุกท่านนะครับทางเพจของเรานะครับนะฮะไม่ว่าเป็นคุณปราโมทนะครับเรานายกอบต.ท่าเรือเขาเข้ามาชมเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับนะฮะให้น้องนั่งนะครับลองดูนะครับแล้วเราก็ใช้ขาเราประคองน้องด้านหลังนะครับเช็คน้องว่าตรงหรือเปล่านะครับลองปล่อยมือดูนะครับว่าน้องเราสามารถที่จะนั่งได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับลองปล่อยมือนะครับช้าๆนะฮะนะครับน้องน้องถิงถิงน้องน้ำน้องชมพู่นะครับน้องนิวน้องบุ๊กน้องออมเรานะครับซึ่งเราฝึกท่านั่งอยู่แล้วครับเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คดูว่าหลังจากเราฝึกมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับอาจจะน้องอาจจะดีขึ้นนะครับแล้วเราลองฝึกท่านั่งเนาะน้องน้องอาจจะมีการเปิดมือน้องเล็กน้อยนะครับสะกิดน้องประคองน้องเล็กน้อยนะครับลองดูนะครับอันนี้แม่ดูลักษณะรูปของตัวเองนะครับใช้ขาประคองจัดลำตัวน้องให้ตรงนะครับใช้มือประคองที่ไหล่ทั้งสองข้างน้องไว้นะครับเช็คดูนะครับว่าน้องนั่งตรงหรือเปล่านะครับต่อมานะครับให้สัญญาณน้องเช็คบอกน้องลูกด้วยนั่งดีๆลูกนั่งตรงลูกนะครับแล้วแม่จะปล่อยมือทีละข้างนะครับลองดูนะ
เช็คดูศีรษะน้องนะครับว่าน้องก้มเงยนะครับหรือเปล่านะฮะจัดลำตัวน้องให้ตรงนะครับนัสรีเป็นไงบ้างเรานั่งตรงลูกนะครับแล้วคุณแม่ก็ลองเอาขานะครับสองวิธีเนาะแนะนำตอนนี้ก็คือหนึ่งก็คือถ้าจะเช็คว่าน้องสามารถนั่งด้วยตัวเองกล้ามเนื้อของบริเวณหลังเขาแข็งแรงหรือเปล่าเอวแข็งแรงหรือเปล่าให้เอาขานะครับออกนะครับที่ประคองอยู่เนี่ยค่อยๆดึงขาลงออกมาช้าๆนะครับเนาะลองดูนะครับขาที่ประคองน้องไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ประคองน้องน้องรู้สึกว่ามีคนประคองอยู่ด้านหลังเนาะเราใช้มือจับด้านบนน้องแล้วดึงขาออกช้าๆนะครับเอาทีละจุดเนาะเราอยากให้น้องนั่งด้วยตัวเองนะครับก็จับประคองน้องไว้ให้สัญญาณหรือไม่ก็ลองดูจังหวะนะครับที่น้องนั่งตรงก็ดึงขาออกช้าๆเนาะแต่ถ้าน้องมีอาการหลังโกงหลังงอก็ออกขาไปวางที่เดิมเนาะเพื่อไม่ให้น้องเสียสมดุลนะครับนะฮะนะครับลองดูนะครับน้องนิวนั่งได้ตรงมากตอนนี้นะครับน้องนิวน้องนิวนะครับนิวเอ้ยน้องนะฮะลองดูนะครับจัดน้องให้ตรงนะครับมือประคองที่บ่าไหล่น้องนะครับขาแล้วประคองด้านหลังนะครับเช็คศีรษะนะครับว่าน้องตรงหรือเปล่าน้องให้สัญญาณน้องนะครับนั่งตรงลูกเดี๋ยวแม่จะลองปล่อยนะครับแม่จะประคองแม่จะเอาขาออกนะลูกนะครับบอกลูกนิดนึงนะครับช้าๆนะครับพอได้ดูว่าน้องนั่งตรงแล้วก็เอาขาออกนิดนึงนะครับขาที่เราประคองไว้ถ้าลูกเราหลังไม่ตรงนะครับหลังโก่งงอยังไงแล้วก็ใช้ขาประคองเหมือนเดิมครับเพื่อป้องกันนะครับหรือรักษาสมดุลของร่างกายเขานะครับอันนี้จุดที่หนึ่งนะครับเราลองทำดูนะครับเป็นไงบ้างนะฮะนะครับหรือใช้นิ้วมือใช้มือเราสะกิดนะครับวางนะครับวางที่เอวของเขาเนาะให้เป็นสัญญาณว่ามีการประคองอยู่เขาจะรู้สึกมั่นใจนะครับว่ามีอะไรประคองด้านหลังเขานะครับนี่มาถึงที่สองนะครับคือลำตัวท่อนบนนะครับเราก็ใช้มือประคองนะครับขาเราประคองอยู่ที่เอวเหมือนเดิมนะแล้วก็มือเราก็ประคองที่บ่านะครับเช็คนะครับศีรษะน้องตรงหรือเปล่านะครับน้องนั่งตรงไหมนะครับแล้วเราก็กดเบาๆนะครับกดน้ำหนักลงที่บ่านะครับลงไปเบาๆนะครับเพื่อให้น้องตั้งลำตัวตรงนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปล่อยมือเบาๆนะครับวิธีการปล่อยมือเบาๆเราก็คืออาจจะปล่อยทีละข้างนะครับก็ได้นะครับอีกข้างหนึ่งก็จะพองน้องไว้นะครับหรือถ้าน้องลำตัวตรงทรงตัวได้ดีขึ้นเราปล่อยสองข้างเลยก็ได้แต่ปล่อยช้าๆนะครับเลื่อนมือออกช้าๆนะครับจากร่างกายของน้องเนาะอันนี้เพื่อให้น้องไม่มีอาการกลัวนะครับน้องดูนะครับนะฮะโอเคนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้ในกรณีที่น้องยังตั้งลำดังไม่ยังเอวไม่แข็งแรงเนาะหลังยังไม่มีแรงพอไม่ตั้งอาจจะฝึกเรื่องของการนั่งนะครับให้เยอะๆนะครับเพราะว่าจะทำให้น้องแข็งแรงขึ้นแล้วก็ฝึกท่านั่งได้ดีขึ้นนะครับนะฮะลองดูนะครับเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือนะครับทีละข้างนะครับนะฮะถ้าน้องมีอาการโอนเอ็นทางด้านซ้ายด้านขวาก็ประคองแล้วก็สะกิดได้นะครับถ้าน้องจะล้มอย่าให้น้องล้มนอนน้องมีอาการเอ็นก็เข้าไปประคองน้องทันทีนะครับให้มีน้องน้องไม่มีอาการล้มนะครับประคองนิดนึงนะครับถ้าน้องเองนะฮะน้องลองเช็คดูนะครับเองนะฮะก็หลายๆคนก็ฝึกอยู่แล้วก็
ทำได้ดีนะครับท่านี้น้องน้องนิวเนี่ยน้องนิวก็เริ่มฝึกนั่งได้แล้วตอนนี้นะครับปล่อยมือได้ระยะสั้นๆนะครับก็เก่งมากเนาะจริงๆเป็นไงบ้างนะครับจริงๆก็นั่งตัวตรงเนาะเพียงแต่ว่าพอน้องยังไม่ตั้งนะครับอาจจะต้องฝึกเรื่องพอนิดนึงนะครับโอเคแม่มอสเนี่ยนั่งท่านี้ได้ดีอยู่แล้วนะครับใช่ไหมแม่มอส นะครับโอเคนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเราเนาะกิจกรรมดีๆนะครับของเด็กของมูลที่เพื่อพิการนะครับที่แล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่ทำกิจกรรมฟื้นฟูนะครับด้วยออนไลน์ร่วมกันนะครับก็เป็นประจำเนาะทุกวันนะครับ10 โมงนะครับเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการนะหรือกิจกรรมส่วนต่างๆนะครับโอเคนะครับทีนี้ก่อนจะจากกันนะครับขอทบทวนนิดนึงนะครับเด็กๆนะครับทบทวนท่าฝึกวันนี้หน่อยนึงนะครับนะครับทุกคนครับลองยืดไปด้านหน้าครับยืดลำตัวไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับยืดลำตัวไปด้านหน้าช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 ้านะครับเดี๋ยวรอเพื่อนด้วยนะครับโอเคยืดด้านหน้านิดนึงนะครับก้มไปด้านหน้านะครับช้า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 โอเคพร้อมยังใช้มือประคองนะครับที่ตัวเอวน้องเนาะที่ขอบสะโพกด้านหลังนะครับดึงน้องขึ้นมาครับ1 2 3ดึงน้องขึ้นมาเลยครับช้าช้านะครับโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับให้น้องก้มไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับน้องนิวก้ม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 น้องนิวครับน้องนิวก้มโอเควันนี้มี2 นิวนะครับน้องออมก้มครับน้องออมก้มเนาะเด็กบางคนที่ไม่อยากก้มไม่อยากฝึกแล้วก็ถ้ามีวิธีนะคุณแม่มีวิธีที่จะฝึกของเขานะครับแต่ละคนเนาะอย่าลืมนะครับวิธีการประคองที่ข้อสะโพกมือดันขึ้นนะครับให้จังหวะด้วยนะครับ1 2 3ขึ้นมานั่งตรงลูกนะครับจังหวะที่ขึ้นมาเนาะมือของเราก็จะประคองอยู่นะครับน้องจะสะโพกไม่ล้มนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับการผ่อนคลายท่านั่งนะครับต่อมาไปด้านซ้ายลูกยืดไปด้านซ้ายนะครับอีกรอบหนึ่งลูกไปด้านซ้ายนะครับยืดไปด้านซ้ายบริเวณนะครับมือก็ประคองนะครับประคองบริเวณเอวเหมือนเดิมนะครับ1 2 3ขึ้นมาหลุด1 2 3นะครับช้าช้านะครับยกน้องขึ้นมานะครับไปด้านซ้ายอีกรอบหนึ่งหลุดวันนี้เด็กๆจะเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคนะฮะต้องดูนะครับช้าช้านะครับถ้าน้องไม่ความร่วมมือหรือน้องเหนื่อยก็พักได้นะครับลองดูนะฮะ1 2 3ในจังหวะนะครับแล้วก็ประคองน้องขึ้นมาครับครับเวลาน้องขึ้นเนาะศีรษะน้องจะไม่แหงนนะครับอีกข้างหนึ่งลูกนะครับขวาวันนี้ฝึกด้วยกันเนาะฝึกทำพร้อมๆกันนะครับขวาไปทางด้านขวานะครับโอเคนะครับ1 2 3ทำพร้อมกันลุกขึ้นมาโอเคครับนะครับอันนี้ไปด้านหน้าแล้วนะครับเร็วไปไหมอันนี้ทบทวนนะครับทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาวันนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งเราก็ฝึกอยู่แล้วเมื่อกี้นะครับนะฮะยังไงบ้างครับเหนื่อยกันไหมเด็กๆใครเหนื่อยใครอยากแลกเปลี่ยนช่วงนี้เชิญนะครับ
ฝึกวันนี้น้องเป็นไงบ้างนะครับเร็วไปช้าไปนะครับนะครับหรือยังไงนะฮะใครยังไม่ความร่วมมือนะครับ เห็นแล้วแหละว่าน้องนิวน้องนิวเรานะครับน้องนิววันนี้คุณแม่พยายามฝึกท่านั่งน้องนิวแต่ว่านิวอาจจะแบบยังปรับตัวเองนะครับในการทําท่านั่งเนี่ยช้าหน่อยวิธีการล็อกด้วยสําคัญเลยนะครับอันนี้พื้นฐานแล้วคือฝึกเรื่องของการออกแรงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ฝึกเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการล็อกนะตรงนี้เนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของน้องแต่ละคนนะครับว่าถ้าน้องมีอาการไม่ความร่วมมือน้องดีดตัวนะครับน้องขาของน้องดีดออกมาเนาะเราจะทํายังไงนะครับหรือน้องต้านขึ้นมาแล้วน้องแข็งตัวขึ้นมาสู้กับเราเนี่ยเราจะทํายังไงให้น้องกลับมาฝึกในท่าที่เราต้องการได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าดูสโคเนี่ยเราต้องฝึกกันหนึ่งก็คือความตั้งใจนะครับของแม่เรานะครับของแม่แล้วก็ของลูกด้วยนะครับก็คือมีความอยากจะฝึกร่วมกันเนาะเราให้ความรู้สึกสัมผัสนะครับอันที่สองก็คือความพยายามนะครับคุณแม่ก็มีความพยายามลูกเราก็มีความพยายามที่จะฝึกนั่งนะครับสุดท้ายก็คือมีการเคลื่อนไหวร่างกายจริงๆนะครับลูกเราและการเคลื่อนไหวร่างกายเราจริงๆนะครับได้มีการผ่อนคลายนะฮะนะครับอันนี้เป็นหลักพื้นฐานของดูซาโบนะครับสุดท้ายเลยนะครับเรื่องของความพร้อมร่างกายนะครับที่อยากจะย้ำทุกครั้งก็คือหนึ่งก็คือความพร้อมนะครับถ้าเราต้องฝึกกิจกรรมเราก็คือ10 โมงใช่ไหมฮะเราก็ต้องเตรียมน้องๆของเราก่อนเนาะอาจจะต้อง9 โมงครึ่งอีกน้องก็ต้องแบบมาเตรียมความพร้อมนะครับกิจกรรมต้องมีการรอบๆน้องฝึกออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อทำกิจกรรมของน้องก่อนนะครับเพราะว่าพอเข้ากิจกรรมนะครับอาจจะฝึกสมมติวันนี้อาจจะฝึกท่านั่งเนี่ยน้องบางคนอาจจะไม่ความร่วมมือในท่านั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือ9 โมงครึ่ง9 โมงกว่านะครับน้องไอต้องมองฝึกนะครับท่าอื่นก่อนยืดกล้ามเนื้อให้น้องออกก็ได้นะครับแล้วพอมา10 โมงเนี่ยเรามาฝึกท่านั่งกันซึ่งน้องจะทําได้ดีครับแต่ถ้าลุกตั้งน้องเรามาแล้วก็ฝึกหมกฝึกเลยใช่ไหมฮะ10 โมง 10 โมง 5 นาทีเนี่ยน้องเริ่มฝึกท่านั่งบางคนร่างกายน้องอาจจะไม่พร้อมนะครับนะครับตามสภาพของน้องยังไม่พร้อมตรงนี้ก็อาจจะฝึกยากนิดนึงนะฮะนะครับอันนี้เราอาจจะต้องปรับนะครับเรื่องของเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นท่านอนผ่อนคลายนะฮะท่านผ่อนคลายท่านอนเนี่ยบางคนน้องไม่ชอบนอนอีกนะครับก็อาจจะฝึกได้ไม่ได้ได้ไม่ดีเนาะอาจจะต้องปล่อยเวลานะครับที่เราเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาน้องฝึกก่อนนะครับให้น้องเตรียมความพร้อมความร่างกายของเราเนาะยืดกล้ามเนื้อให้น้องเตรียมความพร้อมนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกครอบครัวขอบคุณลูกๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฝึกนะครับวันนี้ในการฝึกโทสะโฮท่าผ่อนคลายนะครับท่านั่งนะฮะแล้วก็ฝึกท่านั่งร่วมกันนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับน้องๆหลายคนเราก็สามารถที่นั่งได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็พยายามที่จะฝึกนั่งนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นการทํากิจกรรมนะครับกระตุ้นพัฒนาการนะครับของน้องๆ นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าสนใจเนาะก็ฝากติดตามนะครับฝากทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับการทำกิจกรรมเราได้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งชาวพุทธที่ติดตามเราทางช่องทางครับเพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เพจมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับแล้วก็ชมนะครับวันนี้อาจจะสอนเร็วไปอาจจะตรงนี้ยังไม่ได้นะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังของเราได้ที่ YouTube นะครับ YouTube ของเรา YouTube เพื่อดูนะครับแล้วก็เอามาฝึกกับเราได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเด็กๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับ
เปิดแล้ววางกลับมาวางไม่มาอ้าว